The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหวเวทีเสวนาเพื่อร่วมกันหาทางออกกำหนดทิศทางใหม่ให้กับประเทศไทยวันที่25-27พฤศจิกายน2022ณ CDC Hall พบกับผู้นำระดับประเทศหลากหลายวงการกว่า40คนร่วม15เวทีเปิดโอกาสทั้งคนรุ่นใหญ่และคนรุ่นใหม่ที่ครอบคลุมทุกประเด็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยี Opening Remark โดยบรรทูลล่ำซำ Exclusive Dinner อานันต์ปัญญาลชุนบัตรมี2แบบครับแบบแรก On Groundเข้าชมงาน3วันเต็มราคา 20,000 บาทรับชมสดในสถานที่จริงตลอด3วัน Exclusive Q&A ทุกเซสชั่นรับสรุปเนื้อหาในรูปแบบ Visual Drawing Real Time ที่งานรับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนเต็ม Networking Coffee Lounge ภายในงานและพิเศษสุดสำหรับผู้ที่ซื้อบัตร On Ground เท่านั้น Exclusive Dinner แบบที่2 Live Stream มีตั้งแต่บัตรเข้าชมงาน3วันราคา 3,900 บาท1วันราคา 1,500 บาทนักเรียนนักศึกษาเข้าชมงาน3วันราคาเพียง900บาทรับชมสดทางออนไลน์ตลอด3วันเต็มสรุปบทเรียนทุกเซสชั่นรับชมย้อนหลัง3เดือนเต็ม The Standard Member รับส่วนลดประเภท Live Stream 10% บัตร Early Bird ราคาพิเศษ 2,500 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์เราช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับนี่คือช่วงเวลาสำคัญโอกาสสำคัญวินาทีสำคัญมาร่วมการหาทางออกกำหนดทิศทางใหม่และพาประเทศไทยข้ามหุบเหวนี้ไปด้วยกันนะครับ The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหวเดี๋ยวนี้เวลาติดตามข่าวอะไรก็จะได้ยินคำว่าวิกฤตวิกฤตวิกฤตนะครับถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยวิกฤตการเงินของโลกเลยนะครับเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆเลยคือปี1929นะครับซึ่งในช่วงนั้นวิกฤตการก็คือ Wall Street Crash ที่สหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบเป็นวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกเลยแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งที่เราเคยจะเคยได้ยินถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราก็วิกฤตต้มยำกุ้งคงจะจำกันได้นะครับปี2540 11ปีหลังจากนั้นครับบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้รับแรงสั่นสะเทือนของวิกฤตการเงินโลกนั้นสักเท่าไหร่เลยแต่จริงๆแล้ววิกฤตการเงินในช่วงปีนั้นก็คือ11ปีหลังจากต้มยำกุ้งกล่าวคือปี2008นั้นเป็นวิกฤตการเงินที่จะเรียกว่าใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยในประวัติศาสตร์ชั้นหลังๆก็ได้และนั่นก็คือวิกฤตที่มีชื่อว่าวิกฤตซับไพรม์นั่นเองนะครับ World History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ World History ในวันนี้ครับ World History จะมาคุยถึงเรื่องของวิกฤตซับไพรม์กันบ้างแต่ต้องบอกแบบนี้ครับเวลาคนไทยเรานึกถึงวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราอาจจะจำต้มยำกุ้งหรือแม้กระทั่งจำวิกฤตเศรษฐกิจนะครับในช่วงของโควิดได้มากกว่าเรื่องของซับไพรม์ส่วนหนึ่งเลยครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยประเทศไทยเองถือว่ามีพื้นฐานทางด้านการเงินค่อนข้างจะแข็งแกร่งดังนั้นสามารถรับแรงกระแทกได้เราเลยอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยอาจจะไปย้อนนะครับดูว่าตัวรายละเอียดของวิกฤตซับไพรม์นั้นเกิดขึ้นจากอะไรผลกระทบที่มีทั่วโลกนั้นอะไรกันบ้างครับวันนี้เรามาเริ่มต้นไล่เลียงกันก่อนเลยนะครับไปดูถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐกันบ้างว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนกันบ้างนะครับเริ่มต้นเลยวงการธนาคารของสหรัฐณเวลานั้นถือว่าสูญเสียความมั่งคั่งไปนะครับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือ1ทริลเลียนท่านอาจจะถามว่า1ทริลเลียนเนี่ยมันมีเลขศูนย์กี่ตัวก็คือมีเลขศูนย์ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย12ตัวด้วยกันในขณะที่วิกฤตถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าส่งผลกระทบไปถึงวงการธนาคารของยุโรปเช่นเดียวกันซึ่งตอนนั้นสูญเสียความมั่งคั่งไปด้วยกันทั้งสิ้นประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและระหว่างช่วงที่เกิดวิกฤตครับก็คือมิถุนายนของปี2007จนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนของปี2008นะครับระบบเศรษฐกิจอเมริกันทั้งหมดเลยสูญเสียความมั่งคั่งก็คือขนาดของระบบเศรษฐกิจไปถึง1ใน4ของทั้งระบบลองจินตนาการดูว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสัดส่วนของเศรษฐกิจนะครับ1ใน4ของเศรษฐกิจโลกสูญเสียความมั่งคั่งไป25มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนกันบ้างพฤศจิกายนของปี2008ถ้าเรามองในแง่ของตลาดทุนนะครับ
พฤศจิกายนของปีที่เกิดวิกฤต S&P 500ปรับตัวลดลงไป 45% เลยนะครับจากช่วงพีคคือปีก่อนหน้าคือปี2007ราคาบ้านซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นทางเดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าทำไมราคาบ้านเกี่ยวกับข้องกับอะไรราคาบ้านปรับตัวลงไป 20% ครับจากจุดพีคในปี2006ซึ่งส่งผลกระทบต่อเรื่องของบ้านซึ่งตรงนี้ต้องย้ำ2ครั้งนะครับว่าบ้านเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ในครั้งนั้นนอกจากนี้นะครับในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ของสหรัฐเองค่อยๆหดตัวไปเรื่อยๆจากช่วงนั้นคือไตรมาสที่3ของปี2008และไม่กลับมาเติบโตอีกเลยนะครับจนกระทั่งไตรมาสแรกของปี2010พูดง่ายใช้เวลานานมากกว่าที่จะกู้วิกฤตในครั้งนั้นสำเร็จผลกระทบต่อตลาดทุนโลกไม่ต้องพูดถึงนะครับสาหัสมากเลยนะครับมกราคมถึงตุลาคมของปี2008ความมั่งคั่งหายไป8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่มีอยู่20 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหายไปท่านคิดดูสิครับว่ามันหายไปเยอะขนาดไหนความมั่นคงที่หายไปของตลาดทุนโลกก็คือประมาณ 40% ด้วยกันก่อนที่เรื่องของตัวหุ้นเองจะกลับมาสู่ภาวะปกติโน่นนะฮะเมษายนของปี2013คือใช้เวลาเกือบจะ5ปีด้วยกันวันนี้เลยจะมานั่งคุยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรรวมถึงหลายท่านอาจจะได้ยินนะครับวิกฤตการซับไพรม์เรื่องราวที่เกิดขึ้นจนกระทั่งทำให้ Lehman Brothers นั้นต้องล้มละลายไปปัญหาหนักหน่วงที่เกิดขึ้นกับบริษัทนะครับ American International Group หรือว่า AIG ส่วนเหล่านี้มันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับรวมถึงศัพท์สำคัญในเรื่องนี้เลยคำว่า too big to fail มีความหมายว่าบริษัทบางบริษัทอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมใหญ่โตเกินกว่าที่จะล้มได้ดังนั้นธนาคารกลางสหรัฐก็ดีรัฐบาลสหรัฐก็ดีในเวลานั้นจึงจำเป็นต้องเดินหน้าในการไปกอบกู้วิกฤตในครั้งนั้นด้วยนะครับเราย้อนกลับไปดูนะครับว่าช่วงปลายทศวรรษที่90เศรษฐกิจอเมริกันค่อนข้างจะดีเลยนะครับราคาบ้านเองก็ปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนั้นหนึ่งในองค์ประกอบของคำว่าฝันอเมริกันหรืออเมริกันดรีมคือการที่ครอบครัวสักครอบครัวหนึ่งสามารถที่จะเป็นเจ้าของบ้านได้ทีนี้พอเศรษฐกิจดีครับก็เลยทำให้ธุรกิจสินเชื่อบ้านหรือที่เขาเรียกกันว่ามอร์เกจเนี่ยขยายตัวดีไปด้วยนอกจากนี้ครับในช่วงปี2000ถึงปี2002เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐก็คือ Fed Fund Rate เนี่ยอยู่ในช่วงขาลงแรงนะครับจาก 6.5% ลงไปเหลือแค่ 1.75% เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าเรากำลังเตรียมตัวที่จะเดินหน้าซื้อบ้านดอกเบี้ยก็ต่ำลงท่านอยากซื้อไหมล่ะแน่นอนก็จูงใจล่ะครับทำให้การปล่อยสินเชื่อนั้นคึกคักมากขึ้นคนเริ่มต้นตบเท้าเข้าไปขอสินเชื่อดังนั้นเรื่องของสินเชื่อบ้านครับเลยกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ดูดีและก็มีอนาคตด้วยปัญหามันไม่ใช่แค่ว่าพอขยายตัวไปแล้วเนี่ยธนาคารต่างๆก็ปล่อยกู้จนกระทั่งคนไม่มีความสามารถในการชำระแล้วฟองสบู่แตกนะครับเรื่องราวของวิกฤตซับไพรม์ซับซ้อนไปกว่านั้นครับเราลองมาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรกันบ้างพอเรื่องของการเติบโตสินเชื่อนั้นเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะครับก็มีบรรดานักการเงินหัวใสคิดแบบนี้ในเมื่อสินเชื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆสินเชื่อนี้ความเสี่ยงน้อยด้วยเอาอย่างนี้ไหมเรามัดเอาสินเชื่อเหล่านี้หลายๆสัญญาสินเชื่อรวมกันเขาเรียกว่าบันเดิลมัดรวมกันแล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแบบหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า mortgage backed securitization กล่าวคือเอาสินเชื่อรวมกันหลายส่วนเลยนะครับจำนวนมากมายเอามามัดรวมกันแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นตัวหลักทรัพย์ก็คือ securitization กระบวนการทำให้สินเชื่อนะครับสินเชื่อบ้านนี้เนี่ยกลายมาเป็นหลักทรัพย์จากนั้นก็คลอดออกมาเป็นตราสารการลงทุนประเภทหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า CDO หรือว่า collateralized debt obligation อย่าเพิ่งงงนะครับศัพท์เยอะนิดนึงแต่สำคัญต่อความเข้าใจครับเมื่ออุตสาหกรรมสินเชื่อบ้านเนี่ยขยายตัวมากขึ้นเฟื่องฟูมากขึ้นนะครับราคาบ้านก็แน่นอนสูงขึ้นตามไปด้วยมีความหมายนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนผ่อนต่อไม่ได้นักการเงินก็จะบอกว่ามันเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงครับเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยราคาบ้านปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคนที่เป็นลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อบ้านไม่สามารถผ่อนชำระต่อได้ก็ยึดบ้านแล้วบ้านหลังนั้นก็มีราคาสูงขึ้นด้วยมันจะเสี่ยงตรงไหนนักการเงินหัวใสเหล่านี้ครับสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างที่ได้บอกนะครับก็คือตัวของ mortgage backed securitization หรือว่า MBS แล้วก็ตราสารที่เขาเรียกกันว่า CDO ออกมานะครับออกมาแล้วทำผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบนี้
พราะว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยบ้านในเวลานั้นเนี่ยสูงอยู่แล้วเศรษฐกิจมันดีไงครับบ้านก็ขายดีนอกจากนี้ราคาบ้านก็สูงไปเรื่อยๆความเสี่ยงแทบไม่มีเลยถ้าเกิดว่าเราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องถามนะครับจะลงทุนในอะไรสักอย่างเอลเรตติ้งของเขาเป็นยังไงในช่วงเวลานั้นครับเรตติ้งของมันเนี่ยถูกจัดอันดับให้เป็นเรตติ้ง AAA หรือว่า A3 ตัวคือเรตติ้งสูงที่สุดสาเหตุเพราะว่าบริษัททำเรตติ้งในเวลานั้นดูแนวโน้มครับจังหวะนั้นไม่มีอะไรที่เป็นความเสี่ยงเลยคนซื้อบ้านถ้าผ่อนต่อไม่ได้ก็ได้บ้านกลับมาก็คือยึดกลับมานั่นแหละครับราคาบ้านก็สูงขึ้นขอให้มองภาพนิดนึงนะครับที่บอกว่าราคาบ้านสูงขึ้นแปลว่าอะไรราคาบ้านในช่วงทศวรรษนั้นครับก็คือปี97ถึงปี2006พุ่งสูงขึ้นท่านฟังแล้วตกใจนะครับในช่วงเวลากรอบ10ปีสูงขึ้น 124% ว่าง่ายๆบ้านในช่วงปลายทศวรรษ90สูงเริ่มต้นทศวรรษที่2000นั้นราคาปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า1เท่าตัวดังนั้นความเสี่ยงที่หลายฝ่ายจะบอกว่ามันน่าจะมีมันถูกปิดเอาไว้เยอะพอสมควรบริษัทจัดเรตติ้งเองก็มองว่าทุกอย่างนั้นดูแลสดใสกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับจากบรรดานักลงทุนคำว่านักลงทุนที่ว่าถึงไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยที่เข้าไปซื้อตราสารนะครับแต่มีความหมายถึงบรรดาสถาบันการเงินขนาดใหญ่กองทุน Hedge Fund หลายๆกองทั่วโลกเลยก็ลงทุนกับหลักทรัพย์นี้คือ MBS และ CDO มหาศาลเลยน่าสนใจครับตราสารหนี้นี้มีหนี้ก็คือสินเชื่อบ้านนะครับเป็นหลักเลยนะครับเป็นการซื้อขายกันโดยตรงระหว่างคนที่เขาออกตราสารแล้วก็นักลงทุนไม่มีตลาดกลางในการทำการแลกเปลี่ยนนะครับเรียกกันว่าตลาดต่อรองหรือว่า OTC คือ Over the Counter Product สถาบันการเงินเนี่ยเวลาที่เขาซื้อตราสารแบบนี้ในการลงทุนเขาจะไม่ลงบันทึกธุรกรรมเกี่ยวกับ CDO ในหมวดสินทรัพย์นะครับกับทางบริษัทเป็น Off Balance Sheet แต่ว่าจะเอาไปรวมกันนะครับกับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการลงทุนที่เขาเรียกกันว่า SIV ซับซ้อนนิดนึงแต่เรียนรู้ไปด้วยกันครับ Structure Investments Vehicle ซึ่งสิ่งนี้ไม่ปรากฏอยู่ในงบดุลของสถาบันการเงินด้วยเราเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับการลงทุนมีความเสี่ยงไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับดังนั้นอุตสาหกรรมที่สามารถหากำไรได้กับความไม่แน่นอนคืออุตสาหกรรมอะไรครับประกันไงล่ะครับดังนั้นอุตสาหกรรมประกันในเวลานั้นจึงได้โอกาสในการเข้าไปรับประกันความเสี่ยงของตราสาร CDO ในจุดนั้นครับบริษัทที่มีความใหญ่โตมโหฬารจนกระทั่งกำลังจะมีมูลค่าการตลาดถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอย่าง American International Group หรือว่า AIG และบริษัทอีกหลายบริษัทในอุตสาหกรรมประกันก็เลยก้าวเข้าไปครับและไปขายผลิตภัณฑ์ประกันความเสี่ยงจากสินเชื่อตราสารหนี้ CDO นั้นผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปดูแลความเสี่ยงของคนที่เขาถือตราสาร CDO นั้นมีชื่อว่า Credit Default Swap พูดง่ายๆรับประกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าผู้ออกตราสารหนี้นั้นน่ะผิดนัดชำระบริษัทที่รับประกันก็คือ AIG และบริษัทหลายๆบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์นี้ Credit Default Swap จะเป็นคนรับผิดชอบส่วนต่างนั่นเองแหมดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับนักลงทุนแทบไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยทุกอย่างถูกอุดรูรั่วไปหมดแล้วเรตติ้งก็เป็น AAA เงินไหลเข้าไปเยอะครับทีนี้ต้นทางกันบ้างแหมถ้าเกิดเราจะผลิตตราสารนี้ออกมาเยอะๆหาเงินให้ได้มากๆทำยังไงดีล่ะก็ขยายโอกาสในการที่คนจะเข้าถึงสินเชื่อหรือว่ามอร์เกจให้มากขึ้นสิครับดังนั้นครับหนึ่งในวิธีคือการผ่อนคลายมาตรการในการพิจารณาสินเชื่อบ้านแต่เดิมครับคนที่เป็นสถาบันการเงินจะให้สินเชื่อใครต้องประเมินแล้วว่าคนนี้มีความเสี่ยงไหมมีความสามารถในการชำระคืนหรือไม่เข้มงวดพอสมควรแต่ทีนี้พอเรื่องของสินเชื่อบ้านเนี่ยมันไปผูกกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนที่มีโอกาสเยอะมากมายทางด้านของผู้ที่เขาให้บริการสินเชื่อแบบนี้คือสินเชื่อมอร์เกจก็เลยลดระดับมาตรฐานนั้นลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดครับพวกเขาก็สามารถผลิตตราสารแบบนี้ออกมาได้ค่อนข้างเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องไม่ลืมนะครับว่าเมื่อผ่อนคลายมาตรการหรือมาตรฐานในการที่จะให้สินเชื่อแล้วลูกค้าที่เข้ามาขอสินเชื่อในระยะหลังๆเป็นยังไงล่ะครับอาจจะไม่ใช่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าไพรม์ไม่ใช่ลูกค้าชั้นหนึ่งแต่อาจเป็นลูกค้าที่อาจจะไม่มีความสามารถเท่ากับลูกค้าชั้นดีเขาจึงเรียกว่าซับไพรม์คนที่เข้าไปกู้สินเชื่อบ้านในยุคหลังๆเป็นลูกค้าที่มิใช่ไพรม์เพราะเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าซับไพรม์ต่ำกว่าลูกค้าชั้นดีทีนี้ลูกค้าที่เข้ามาครับในระยะหลัง
มีปัญหาแบบนี้ครับซื้อบ้านที่ราคาค่อนข้างสูงความสามารถในการชำระน้อยในที่สุดนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้บ้างไม่จ่ายค่างวดบ้างหลายหลายคนเลยทิ้งการผ่อนไปเลยเพราะสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับราคาบ้านเป็นยังไงล่ะลดต่ำลงมีบ้านที่ถูกสถาบันการเงินยึดและปล่อยออกมาขายนะครับแต่ว่าไม่มีคนที่จะเข้าไปซื้อล่ะครับวิกฤตการณ์นี้นำไปสู่การที่ว่ายึดบ้านแล้วแต่มีบ้านจำนวนมากมายที่ถูกยึดมาและไม่มีคนเข้ามาซื้อต่อสัญญาณนี้ที่ราคาบ้านค่อยๆปรับตัวลงเริ่มต้นเห็นขึ้นทีละน้อยตั้งแต่ปลายปี2006ชัดเจนขึ้นครับในปี2007ราคาบ้านที่แต่ก่อนนั้นเคยสูงลิ่วเลยสูงขึ้นมา100กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นค่อยๆกลับทิศปรับตัวลงทีละน้อยทีละน้อยคำถามครับแล้วเรตติ้งของตราสารอันนี้คือ CDO มันไม่ร่วงลงด้วยเหรอด้วยความที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับและไม่เคยมีบททดสอบมาก่อนสถิติย้อนหลังมันก็ไม่เคยมีมาก่อนเรตติ้งของมันก็ถูกค้างเติ่งกันอยู่ที่ AAA นั่นแหละครับไม่ได้มีการทบทวนกันอีกเพราะมันไม่มีฐานเดิมในการที่จะเปรียบเทียบทีนี้เมื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงินคือ MBS กับ CDO เนี่ยไปผูกพันกับธุรกิจสินเชื่อบ้านในเมื่อธุรกิจสินเชื่อบ้านเจอปัญหาราคาบ้านลดลงมูลค่าของตราสารนี้มันก็คือปรับตัวลดลงจนกระทั่งสุดหวบแล้วครับมิถุนายนของปี2007สัญญาณที่เริ่มต้นแสดงตัวออกมาว่าสินทรัพย์นี้หรือว่าตราสารนี้เริ่มต้นมีปัญหาเพราะราคาปรับตัวลงเรื่อยๆแล้วหนึ่งในผู้ถือตราสาร CDO จำนวนมากครับคือ Bear Stearns ถูกปัญหาการถูกเรียก Margin Call นะครับและต้องรีบเทเงิน 20,000 ล้านเหรียญออกมาอุดหนุนวางหลักประกันเพิ่มแต่แบสเตอร์ในเวลานั้นยังชี้แจงบอกว่ายังแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่ยังไงก็ตามตลาดเริ่มเห็นสัญญาณละการถือตราสารหนี้ CDO เอาไว้เยอะๆเนี่ยและราคาค่อยๆดิ่งพัสุทาลงเนี่ยเป็นสัญญาณไม่ดีละนักลงทุนที่ถือผลิตภัณฑ์นี้เอาไว้ก็คือเจ้า CDO MBS แบบนี้เจอสภาพติดดอยสิครับใครที่ลงทุนกับมันเอาไว้เยอะคำว่าใครที่ลงทุนกับมันเอาไว้เยอะไม่ใช่เฉพาะสถาบันการเงินหรือว่า Hedge Fund ในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่ายังมีธนาคารใหญ่จำนวนมากมายเลยในยุโรปที่ถือตราสารนี้เอาไว้จำนวนมากมายทีเดียวดังนั้นเนี่ยราคาของเจ้า CDO ที่ร่วงลงไปส่งผลกระทบมหาศาลเลยต่อเศรษฐกิจสหรัฐทั้งหมดรวมถึงบริษัทต่างที่อยู่นอกสหรัฐแล้วก็ถือตราสารนี้ไว้เพราะว่าสถาบันการเงินเหล่านี้นักลงทุนเหล่านี้ก็อยู่ในระบบนิเวศเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละครับและในที่สุดนะครับในต้นปี2008ครับแบร์สเตอร์นทนไม่ไหวประกาศภาวะล้มละลายครับจนในที่สุดธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserve ต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือครับเป็นนายประกันให้ก่อนที่จะเป็นตัวกลางครับให้ JP Morgan Chase นั้นเดินหน้าในการเข้าไปซื้อหุ้นของแบร์สเตอร์นในราคา$2ต่อหุ้นจากการที่ปกติแล้วเนี่ยเขาเทรดกันอยู่ที่ประมาณ $60ต่อหุ้นนะครับเมื่อ1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นและถ้าเกิดว่าไปมอง1ปีก่อนหน้านั้น1หุ้นของแบร์สเตอร์นอยู่ที่$178สหรัฐด้วยเดือนมีนาคมนะครับของปี2008 Federal Reserve ครับลดอัตราดอกเบี้ยลงไป75 basis point ถือเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งที่6เลยในรอบ6เดือนเพราะในเวลานั้นถ้าถุงเงินสำรองคือ Federal Reserve ไม่กล้าเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจได้เร็วกว่านั้นด้วยปลายเดือนมิถุนายนของปี2008ครับตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงไปแล้ว 20% ท่ามกลางบรรยากาศที่ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวสูงขึ้นมากคงจำกันได้นะครับ$140ต่อแบร์เรลราคาเหล็กก็ปรับขึ้นเหนือ$1,000ต่อตันมีความหมายว่าโดยปกติแล้วถ้าราคาเหล็กราคาน้ำมันสูงขึ้นขนาดนั้นเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐไม่น่าที่จะปรับตัวลงแต่ลองคิดดูท่ามกลางบรรยากาศที่สินค้าโภคภัณฑ์ราคาสูงขึ้นแต่หุ้นดิ่งลงมา 20% แต่จริงๆแล้วพีคของวิกฤตนะครับมาในกลางเดือนกันยายนนะครับนั่นก็คือ Lehman Brothersเกิดอะไรขึ้นและทางการสหรัฐเดินหน้าช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือเซกเตอร์ใดสถาบันใดกองทุนใดอย่างไรเป็นมูลค่าเท่าไหร่พลิกฟื้นกันได้อย่างไรตอนหน้ามาติดตามกันครับ